สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับถึงเงาะ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Ragnarok Mobile นะครับผมหรือ ROM นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำจุดฟาร์มนะครับมอนเลเวล105นะครับสามารถอยู่ตั้งแต่95ถึง115นะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้กรุ๊ปฮันติ้งนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับต้องเติมเกมถูกที่สุดในไทยนะครับมั่นใจได้ 100% ไม่มีรีฟันนะครับสนใจเติมเงินแพ็คไหนนะครับผมกดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาตัวเจ้าสต็อกเกอร์มาฟาร์มให้ดูนะครับผมของสวมใส่เป็นยังไงนะครับและวิธีการบูสต์ดาเมจเจ้ามอนตัวนี้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายไว้ในคลิปนี้เลยนะครับผมฟาร์มทั้งหมด 180 สเตมินานะครับผมไปอันดับแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นของสวมใส่ของผมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าผมโอนจากตัวหลักทั้งหมดมาใส่นะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าไฮด้าแดงเนี่ยมันยังฟาร์มได้อยู่หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าลูนไม่มีนะครับผมลูนผมไม่ได้ใช้นะครับแม้แต่เสาลูนผมยังไม่มีเลยนะครับผมโอเคแล้วก็สกิลอย่างที่ผมบอกว่าผมแนะนำไปแล้วว่าให้เราอัพเน้นอันที่มันแบบว่าเพิ่มเงินนะครับเนี่ยพวกขโมยเงินนะครับขโมยของพวกนี้นะครับเนี่ยขโมยเงินขโมยของแล้วก็สกิลที่สำคัญอีกอันนึงก็คือ Water Eye อันนี้นะครับควรจะไปถึง20แต่ผมเองก็ยังไม่ถึงนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เก็บจ็อบเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าไม่ควรที่จะลบตัวใหม่เล่นทำตามซักซากนะครับโอเคเรามาเริ่มดูกันนะครับสำหรับมอนตัวนี้เนี่ยจริงๆผมเคยทำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่เป็นตัวหลักไปฟาร์มนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าตัวรองเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่ายังไงอ่ะไม่จำเป็นต้องไปลบอ่ะนะครับสำหรับใครที่ลบไปก็แล้วแต่นะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องลบนะครับนี่คือมอนตัวนี้ครับผมปิโดมิน่านะครับผมเป็นมอนธาตุน้ำนะครับเป็นเผ่าพันธุ์ปลานะครับฟิชนะครับผมเป็นขนาดปานกลางนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมายิงตัวนี้เนี่ยแน่นอนเลยนะครับว่ามันต้องใช้พวกถ้าสมมติว่าคุณจะใส่ที่อาวุธนะผมก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นพวกค้างขาวแดงอ่ะเดี๋ยวไอ้ส่วนของการ์ดเดี๋ยวผมค่อยแนะนำดีกว่านะครับอันนี้นะครับมอนตัวนี้เลือดทั้งหมดนะครับมี 91,000 นะครับเอาง่ายๆเลยคุณยิงได้ 92,000 เนี่ยมันตายแน่นอนในฮิตเดียวนะครับส่วนเลเวลตัวนี้นะครับเลเวล105คุณสามารถมาฟาร์มได้ตั้งแต่95จนถึง115อย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถอยู่ห่างได้บวกลบ10เลเวลเท่ากับในช่วงเลเวลเนี่ยคือ20เลเวลเราสามารถฟาร์มอยู่ที่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้กรุ๊ปฮันติ้งนะครับมันก็ได้ของเยอะเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ของที่มันจะดรอปจากเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าการ์ดนะครับตัวนี้มีให้ลุ้นนะครับเป็นการ์ดสีฟ้าใบละ 1.1M ขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1.1M ขึ้นไปอ่ะถ้าใครกดโซ่คูณ4ดรอปทีนึงก็4ใบก็ลองคิดดูแล้วกันว่ากี่ล้านนะครับถ้าใครกดคูณ2ก็2ใบนะครับก็ 2.2 4.4 กับ 2.2 ก็เลือกเอานะครับสำหรับใครที่กดโซ่หรือไม่กดโซ่ก็แล้วแต่นะครับผมดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งซีเรียสกันตรง VIP หรือตรงโซ่นะครับจำไว้ตัวเด็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องมี VIP ก็ได้นะครับไม่ต้องกดโซ่ก็ได้แค่คุณเสียเวลานานขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยมีเจ้ายาที่ไว้แก้สถานะด้วยนะครับบอกเลยว่ามันดีนะครับผมแล้วก็ดรอปธาตุน้ำนะครับแล้วก็มีชุดอุปกรณ์นะครับเวลาเรายิงไปเนี่ยเราก็สามารถขายชุดอุปกรณ์ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีสแวปเป็นพ่อค้าได้ก็สแวปแล้วก็ขายมันก็ได้เงินเพิ่มมาเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็พวกอาหารนะครับก็ได้ตามนี้หลักๆนะครับแต่จริงๆแล้วมอนทุกตัวมันดรอปทุกอย่างนะครับผมแต่ว่ามันจะสุ่มดรอปหลักๆเนี่ยคือ2ตัวนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือจบไปนะครับมอนตัวนี้ที่ผมจะพาไปฟาร์มนะครับต่อมาเรามาดูการ์ดนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดที่อยู่ในส่วนของอาวุธนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีทุนจริงๆเนี่ยให้ใช้การ์ดใบนี้นะครับคุณไม่ต้องไปสนใจคุณสมบัติข้างล่างนี้ครับไอ้ที่ยิงประเภทแพนเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจคือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินจริงๆอ่ะใบนี้มันถูกที่สุดแล้วนะครับมันคุณเอาแค่คีดาเมจ 10% จากมันครับใส่2ใบก็ 20% แค่นี้เองนะครับผมไม่ต้องไปดูข้างล่างถ้าเกิดว่าข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเอาไปใช้ให้มันถูกสุขลักษณะจริงๆก็เช่นพวกไปยิงพังพวกนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยบวกคีดาเมจเพิ่มขึ้นใบละ20ไม่ใช่คีดาเมจคีเรทถ้ากับว่าถ้ากดคุณใส่2ใบคุณจะได้คีเรทเพิ่มมา40แต่มันจะไม่บวกเข้าไปในสเตตัสให้คุณเห็นนะครับผมมันจะอยู่แบบเลื่อนลอยนะครับแค่นั้นเอง
นะครับแต่ว่าถ้าจะมายิงจริงๆนะครับถ้าใครที่ต้องการจะบูสต์ดาเมจจริงๆนะครับผมแนะนำว่าคุณจะต้องใส่เจ้าการ์ดใบนี้ครับนี่ค้างคาวแดงนะครับมันจะสร้างความเสียหายของมอนสเตอร์ธาตุน้ำเนี่ยแรงขึ้นอีก 20% ถ้าเกิดว่าคุณใส่2ใบเนี่ยกลายเป็น 40% นะครับคุณยิงแรงขึ้น 40% เนี่ยเยอะนะและถ้าเกิดว่าคุณกดธาตุสายฟ้าหรือธาตุลมเข้าไปอีกมันจะทำให้คูณดาเมจทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับผมดังนั้นจำไว้มายิงตัวนี้ใส่การ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่าใครมีเงินซื้อนะครับผมแล้วก็กดลูกธนูลมนะครับหรือกดธาตุลมยิงมันจะแรงเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับง่ายๆถ้าเกิดว่าใครมีทุนอีกนะครับบางคนเนี่ยอาจจะแสวงมาเล่นนะครับในส่วนโลกถุงมือเนี่ยมันก็สามารถบูสต์ดาเมจมอนตัวนี้เนี่ยด้วยการ์ดนี้ได้มั้งรู้สึกนะครับเนี่ยครับสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้นนะครับส่วนในส่วนของเอาจริงๆนะในส่วนของประดับเนี่ยผมแนะนำเลยว่าถ้าคุณจะเอาแบบว่าตัวเด็กคุณฟาร์มง่ายๆดีๆอ่ะมันมีการ์ดอยู่อีกใบนึงใบนี้เนี่ยคุณใส่แน่ๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันยิงแรงขึ้นคุณใส่โยกเยกแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเพิ่มคีเลทนะครับคุณใส่การ์ดใบนี้นะครับการ์ดโคบอลเนี่ยมันจะได้คีเลทให้คุณเนี่ยใบละ10ถ้าเกิดว่าคุณใส่2ใบก็เป็น 20% ในกรณีถ้าเกิดว่าใครมีคีเลทน้อยๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใส่การ์ดใบนี้จะดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณยิงติดคีเนี่ยมันแรงเป็นทวีคูณอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณยิงไม่ติดคีเนี่ยมันเบานึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องให้ความสำคัญในการติดคริติคอลก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณมีสักประมาณ 60-70 ขึ้นไปเนี่ยมันก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอยู่ประมาณ30อ่ะ40อ่ะประสิทธิภาพในการฟาร์มมันก็จะน้อยลงถูกไหมถ้าเกิดว่าคุณยิงติดคริอ่ะมันโอเคเว้ยมันเจ๋งแต่ถ้าไม่คริอ่ะเด็กอีกเรื่องนึงนะครับดังนั้นก็ผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงคลิปแล้วกันนะครับว่าที่ผมไปฟาร์มมาเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับไปก็ตามนี้เลยนะครับผมตอนที่ผมมาก็ยังไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับเริ่มฟาร์มมาตรงนี้เนี่ยก็อยู่ขวาล่างนะครับผมอยู่ B1 นะครับชั้นออกเลดี้เลยครับอยู่ขวาล่างนะครับคุณเปิดยิงแล้วก็เดินวนแป๊บนึงนะครับหรือคุณจะปล่อยไหลไปเลยก็ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันค่อนข้างจะเกิดเยอะนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็ดึงตัวกลับมาที่เดิมก่อนดีกว่านะครับผมพอคุณยิงหมดชุดแรกไปเท่านั้นแหละครับมันจะเกิดรัวๆเลยนะครับส่วนตัวของผมเองเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมก็ยิงตายบ้างไม่ตายบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่จำเป็นต้องวันฮิตขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครทำวันฮิตได้มันยิ่งดีนะครับคุณจะได้ของมากกว่าผมเยอะเลยแต่ว่าตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นด้วยความที่มันเป็นสต็อกเกอร์นะครับแต่ว่ามันทดแทนมาได้ด้วยการเวลายิงแล้วมันสามารถสติลเงินได้ด้วยแล้วก็ยิงแล้วมันสามารถขโมยของได้ด้วยเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่มันขึ้นมาเนี่ย60ตั้งกี่รอบแล้วนะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมก็เริ่มยิงนะครับต่อมานะครับในมาส่วนของตรงกลางนะครับเนี่ยนะครับมันก็ยิงไปเรื่อยนะครับตอนนี้ยิงมาแล้วประมาณ116สเตมินานะครับจริงๆแล้วเวลาคุณปล่อยตัวเด็กฟาร์มผมแนะนำว่าให้ปล่อยจนแดงไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันได้เงินเพิ่มมาเยอะนะครับแล้วก็ได้ของเพิ่มมาเยอะด้วยถึงแม้ว่าสเตมินาเนี่ยมันจะเหลืองและแดงแล้วมันก็ยังได้อยู่เอาใหม่ถ้าเหลืองเนี่ยมันยังได้เยอะอยู่แต่ถ้าเกิดว่าพอมันแดงแล้วเนี่ยคุณกลับเมืองได้เลยนะครับผมแต่ว่าผมเคยดรอปการ์ดตอนยิงแดงเหมือนกันนะผมนั่งเฝ้าอยู่เลยคาตามันผมยิงมาถึงจนแบบว่ามันเป็นแบบยังไงสเตมินามันแดงแล้วอ่ะผมก็เลยว่านั่งแป๊บนึงนะไอเดี๋ยวอีกสักหน่อยวะอีกสักหน่อยวะอยู่ๆมันก็ดรอปการ์ดนะครับดังนั้นเนี่ยมีใครเคยถามผมว่าตอนแดงเนี่ยมันยังดรอปการ์ดอยู่ไหมผมก็ตอบเลยว่ามันดรอปนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยได้นะครับตอนที่สเตมินาแดงนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงอย่างที่ผมบอกคือดวงมันจะได้สักอย่างนะครับมันก็ได้นะครับต่อมาเรามาดูในช่วงสุดท้ายครับผมอย่างที่บอกว่าเนี่ยมันจะมีพวกชุดพวกเนี้ยนะครับให้เราขายเนี่ยแล้วก็ที่ผมยิงมาได้ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยคืออันนี้ผมยิงแค่เหลืองนะแล้วผมก็คิดคำนวณให้ที่ 1,500 อันแล้วกันนะครับผมยิงแค่เหลืองจริงๆเนี่ยมันได้มากกว่านี้ผมเคยปล่อยไปถึงแดงอ่ะมันได้อยู่ประมาณ 1,700 อ่ะนะครับประมาณ 1,700 กับ 1,800 ด้วยนะครับผมตอนยิงให้ถึงแดงเลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสต็อกเกอร์นะครับบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นสต็อกเกอร์นะครับไม่ใช่ตัวหลักนะครับผมแฟชั่นมันใส่กันได้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้ดูแล้วกันนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจุดฟาร์มมอนตัวนี้นะครับเป็นมอนเลเวล105นะครับแล้วผมใช้ตัวเด็กฟาร์ม180เจมินานะครับอย่างที่บอกอยู่ได้ตั้งแต่95ถึง115เงินเข้าตัวเนี่ยประมาณ 1.1 ถึง 1.2M
นะครับผมส่วนคริสตันโบนเนี่ยผมคิดที่ 1,500 แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ายิงไปถึงแดงเนี่ยมันอยู่ 1,700 ประมาณ 1,700-1,800 ด้วยซ้ำนะครับก็ตีไปนะครับเป็น 800,000 นะครับรวมนะครับตัวเด็กตัวนี้เนี่ยวันนึงเนี่ย180สเตมินาจะฟาร์มเงินได้ประมาณ 2M นี่คือในกรณีที่เกิดว่ามันไม่ดรอปการ์ดฟ้านะครับแต่ว่ามันบางวันมันก็ดรอปบางวันมันก็ไม่ดรอปนะครับบางทีเนี่ย 3-4 วันไม่ดรอปบางทีพอหลังจาก 3-4 วันก็แม่งมาทุกวันเลยก็มีนะครับมันอยู่ที่ดวงส่วนบางคนก็อาจจะอยู่แบบเดือนแม่งใบเดือนนึงมาทีหรือบางคนอาจจะแบบอาทิตย์มา 2-3 ครั้งมันแล้วแต่ดวงคนนะฮะตรงนี้มันไม่สามารถกำหนดได้แต่จำไว้ว่าอยู่ที่ที่มันมีลุ้นของเนี่ยมันดีนะครับเพราะอย่างน้อยมันยังได้ถ้าไม่ยิงอะไรเลยไม่คิดจะทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับลองดูนะครับผมก็จะทำมาให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปพวกจุดฟาร์มต่างๆตัวเด็กอย่างที่ผมบอกคุณแล้วว่าไม่จำเป็นต้องไปลบนะครับออกมาจากวังเวียนนั้นสักทีนะครับเพราะว่าพวกตัวพวกนี้สามารถฟาร์มได้ระยะยาวนะครับแต่อย่างเป็นพ่อค้าเนี่ยมันเป็นฟาร์มระยะสั้นนะครับฟาร์มลบแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันไม่ได้จากในกิลด์ในบ้านกิลด์มันมีเยอะนะครับสำหรับตัวที่คุณลบไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้อะไรเลยนะครับอย่าลืมว่าในบ้านกิลก็มีนะครับดันกิลนะครับดันกิลเนี่ยของดรอปพวกบอสของบอสขยะบอสเนี่ยดรอปง่ายกว่าข้างนอกผมคิดว่ามากกว่า2เท่าถึง3เท่าเลยด้วยเพราะว่าผมลงเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยมันได้ของนะครับมันได้ของทุกอาทิตย์เลยไม่กำไรมิดเทสก็แหวนดูราฮานู่นนี่นั่นเงินมาถึงมาไวไงครับเพราะในบ้านกิลครับคนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมองข้ามยังไงผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ The Ngo Channel ถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆ